วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมในที่สุดการประชุมรัฐสภาร่วมกันในวันนี้ก็ไม่ได้มีการลงมติรัฐธรรมนูญวาระ3ซึ่งเป็นเรื่องที่ประธานรัฐสภาสมศักดิ์เจตสุรนันท์ได้สั่งปิดประชุมไปซะก่อนทั้งที่โดยข้อเท็จจริงแล้วดาส.ส.ของพรรคเพื่อไทยได้พยายามอย่างยิ่งที่จะดึงดันลงมติทำไมถึงประธานรัฐสภาไม่อยากจะลงมติคำตอบง่ายชัดเจนเลยครับพลาดพลั้งไปประธานรัฐสภาเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากว่ามีคดีอาญาติดตามมาและกรณีของพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภกกต.ซึ่งทำผิดกฎหมายและศาลสั่งพิพากษาจำเป็นบทเรียนอย่างดีมาแล้วแต่อย่างไรก็ตามไม่น่าไว้วางใจเลยครับว่าในการประชุมวันที่12เมื่อในช่วงระหว่างพักไปนี้จะไม่มีการไปหารือและมีคำสั่งจากทักษิณชินวัตรมาถึงเวลานั้นต้องจับตาดูกันอีกทีครับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงาน